บ้าก็อยากให้มาอยากให้มาแต่ว่าเซ็นครบเลยนะเพราะวันนั้นอะที่ไปอะมันมีทุกคนไงเห็นปะไม่ว่าจะเป็นพี่บรูซพี่โซ่พี่โซ่พี่แชปเคนจีเคนทูใช่เออครบเลยขาดใครหรือเปล่าที่พูดเมื่อกี้ขาดเก้าอัพขาดเก้าอัพน้องเก้าน้องอัพอัพครับผมครบละแล้วก็เดี๋ยวมีไอ้ตีไอ้บอสประมาณนั้นฮะประมาณนั้นอะแต่ว่ามาครบขนาดนี้แล้วเนี่ยคือเราก็ยังมีอีกหนึ่งความพิเศษซึ่งก็คือจะมีการสุ่มถ่ายภาพรูปช็อตกับนักแสดงทุกคนด้วยแล้วก็โชว์พิเศษเฮ้ยพี่ยังบอกไม่ได้โชว์พิเศษของคุณเนี่ยผมแอบไปสปอยมาแล้วเพราะว่าความพิเศษของโชว์เนี่ยแต่ละรอบจะไม่เหมือนกันเพราะรอบแรกคือก้าวสักผ้ารอบที่สองคือคุณก้าวตากผ้าและรอบที่สามคือคุณก้าวรีดผ้าไม่มีคุณทำบ้างโอ้มยืนให้กำลังใจตอนแรกผมกะว่าจะช่วยคุณรีดผ้าแต่ว่ามันยากไปนิดนึงผมเลยคิดว่าเดี๋ยวผมช่วยตากผ้าแล้วถ้าแดดไม่มีอะแดดไม่มีก็เดี๋ยวเป่าเอาเป่าเอาได้เป่าไม่อับนักเป่าแล้วอยากให้ทุกคนรู้ว่าที่พิเศษกว่าโชว์นั้นคือพวกเราเองที่ต้องโชว์ยังไม่รู้เลยใช่ว่าจะต้องโชว์จะโชว์อะไรยังคิดอยู่ตอนอันนี้คือพิเศษสุดๆแต่ว่ารีผ้าตากผ้าอาจจะมีใช่คุณจะเอาเครื่องมืออะไรมาโชว์บ้างเครื่องมือเตารีดหนึ่งอ่ะตอนซักผ้าคุณใช้เนี่ยไม้กับกะละมังปะแล้วกะละมังติดฟอยล์มันรั่วไงแล้วแบบติดไอ้สกอตเทปอ่ะติดฟอยสมัยก่อนนะแล้วใช้เก้าอี้ยองนั่งมั้ยเก้าอี้ซักผ้าไม่ใช้มืออาชีพนั่งยองๆมั้งไปได้เลยหรอใช่ยองซักได้ไปกันใหญ่เลยเดี๋ยวถ้าไม่มีแล้วเดี๋ยวคนเขาจะว่าเรานะเราต้องอย่าลืมเตรียมกะละมังไปเอาไปจริงเลยบอกพี่วุฒิว่าขอ1วันเอาครกออกจากหลังรถแล้วใส่กระมังซักผ้าแทนอ่ะแล้วก็ขออีก1อย่างนะฮะก็พิมพ์กันเข้ามานะฮะว่าวันนี้จะกินอะไรกันดีเอาไม่ใช่เริ่มหิวแล้วทุกคนสามารถพิมพ์กันเข้ามาได้ว่าอยากแนะนำหน่อยตึ้งอยากให้มันคือเอาจริงก็อยากให้ทุกคนได้มาเจอกันเยอะๆวันที่19นี้เพราะว่าอย่างที่บอกไปก็เหมือนเป็นการส่งท้ายนิดนึงแหละของแบบสิบตะจุก็ไม่รู้ว่าเมื่อไหร่เราจะได้พบเจอกันแบบนี้อีกใครที่ยังไม่เคยเจอพวกเราก็ลองมาเจอดูได้ก็เป็นโอกาสที่ดีที่จะได้มาเจอกันใช่ก็ความจริงแล้วอ่ะอยากบอกทุกคนว่าเออมันโอกาสที่จะได้มาเจอกันแบบครบๆขนาดนี้นะยากแทบจะเป็นศูนย์ใช่อาจเป็น 1% แล้วกันเพราะว่ากว่าจะได้คิวทุกคนมาคิวยากที่สุดใครรู้ป่ะใครพี่ติ๊กพี่บอสด้วยคิวยากเพราะว่าช่วงนี้แกก็ส่งไปให้แล้วเนี่ยช่วงนี้แกกำกับไงกำกับอยู่ก็เล่นไปดีแกขี้เกียจแกเออแกขี้เกียจผมก็พูดดีผมกินน้ำอยู่ผมปล่อยเงียบเลยเสียงน้ำดังเลยเมื่อกี้ไม่เดี๋ยวทุกคนไม่ได้ยินเสียงน้ำทำข้าวไปกินโมโม่ไหมพี่นะเฮ้ยหรือเราเอาโมโม่มากินชาบูยี่ห้อหนึ่งไม่หมายถึงแบบมันภาษาญี่ปุ่นไงอ๋อแปลว่าน้องไก่อะไรอย่างเงี้ยได้นะโมโม่แปลว่าจ้าสั่งมาลูกพอจ้าสั่งมาดิน่าจะไม่แน่ใจอ่ะแล้วก็เขียนว่าอะไรนะขอดูไม่อยากเห็นจริงๆตอนนี้ใครที่ซื้อตั๋วแล้วซื้อบัตรเออมาโชว์กันได้นะครับมาโชว์ได้ครับพิมมาเลยบอกติดในแท็กมาก็ได้พี่ครับหนูซื้อบัตรแล้วพี่ซื้อบัตรแล้วอะไรอย่างเงี้ยพี่ก้าวลองขอเขาบอกว่าให้พี่ก้าวลองพูดเป็นภาษาเหนือให้มาชวนทุกคนมาซื้อบัตรจะซื้อก็ซื้อมาซื้อต้องซื้ออะไรนะไข่มากก็มาไม่ค่ะขออ้อนหน่อยอ้อนหน่อยก็อยากให้ทุกคนมาสั่นเร็วมันยากอะลองดูลองดูกับเพื่อน
พูดได้แต่ห้วนๆเลยแบบนั้นก็พูดกับเพื่อนเลยก็พูดพอๆพูดไม่เป็นก็พูดห้วนๆแหละพูดกับเพื่อนลองดูใครม้ากูม้าไม่ได้มาซื้อ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 กันนั่นนักนักเด้อเด้อมันไม่ได้มือเหนือบ้าผมวะเอาป้าแต่พอต้องพูดเหนือที่มันพอๆแล้วพูดไม่เป็นวะมีคนบอกว่าเออขอขายแบบฮาร์ดคอร์ไปเลยได้ไหมเอออ่ะหนึ่งทีใครม้าก็มาไม่อยากเจอผมต้องเจอมาโหดพอปะแต่มาเถอะอยากให้มาจะมาแต่ครับแต่ว่าอะไรวะจะไม่มาจริงหรออะไรประมาณนี้เออแต่พอมาสังเกตตัวเองแล้วเนี่ยพอให้พูดพอพูดไม่เป็นใช่ไหมภาษาเหนือเป็นคนยังไงวะเนี่ยก็อย่างที่บอกไปเนาะว่ามันก็อาจจะไม่มีโอกาสได้มาเจอกันแบบโคบๆขนาดนี้แล้วก็อยากให้ทุกคนได้มาได้มาเจอกันแล้วก็บอกเลยว่าโชว์เนี่ยหรือเราคิดเลยไหมไม่กล้าคิดอะทำไมเดี๋ยวมันไม่ผ่านพี่ตีอ่ะใช่ใช่อ่ะอยากให้เราโชว์อะไรก็สามารถพิมพ์มาได้ติดมาในแท็กก็ได้หรือพิมพ์มาในคอมเมนต์ก็ได้ใช่เดี๋ยวคุณภูมิพัฒน์นั่งเดี๋ยวผมจะไปนั่งดูฟีดแบ็กแล้วก็จะนำไปเสนอพี่ตีพี่บอสอีกทีนึงว่าเขาโอเคไหมเพราะว่าเดี๋ยวเสนอซักผ้าก่อนซักผ้ารีดผ้าตากผ้าเราภูมิพัฒน์ทำอะไรก้าวของซักผ้ารีดผ้าตากผ้าเออคุณจะทำอะไรยากเลยผมซักผ้ารีดผ้าถ้าคุณกล้าซักผ้าเดี๋ยวผมเปิดน้ำเปิดน้ำสายยางเปิดน้ำสายยางถ้าตากผ้าเดี๋ยวผมถือกิ๊บหนีบเพราะรีดผ้าเดี๋ยวผมเติมน้ำในเตารีดให้โอเคได้อยู่ช่วยกันได้แล้วถ้าเป็นเตาถ่านเฮ้ยผมเคยเห็นนะถ้าเตาถ่านก็ย่างเนื้อแดกเลยเฮ้ยเป็นมุกซีซอฟกันมาครับผมก็คอมเมนต์มาฮะว่าอยากให้พวกเราเฮ้ยพี่ตีจอยพี่ตีจอยเหรอว่างเหรอครับพี่ตีไหนบอกกำกับแล้วเราคุยกับเขาเหมือนเราคุยแบบคุยแบบไหนบอกกำกับอยู่ตอบมาไหมอืออะไรนะไม่มาถึงว่าตอบแล้วเนี่ยพี่ตีเขาจะตอบมาไหมนี่ไงพี่ตีเขาจะตอบเราไหมเขาตอบแล้วเกียมกลับมาใส่ชุดเจ้าหญิงเจ้าชายนะแหมปัดจะบอกว่าปัดที่ใส่ไม่ได้แล้วแหละใส่นั่นน่ะหมายถึงตัวผมเองนะขนาดเสื้อฮาวายที่เตรียมมาเพราะว่าคุณก้าวเขาเล่นฟิตเนสเนี่ยตัวใหญ่ขึ้นไม่ได้เล่นไม่ได้เล่นก้าวบอกว่าจะมาเช่าที่นี่อยู่อะไรนะก้าวก็มาเช่าใช่จะเมาว่าล่าสุดพี่จ๊ะได้เสนอว่าก้าวมาเช่าไหมมันจะเมาว่าได้นะพี่ตอนนี้ได้นะของเยอะมากเลยอุ้ยพี่ตีพึ่งพักกองเหรอพักกองไม่ตรงเวลาเหรอเอาเลทนะเราอะวางเบรกยังไงไม่แต่เวลาแกอยู่กองไงก็ไม่ดูมออยู่แล้วปะเลิฟลี่ไลเตอร์ดูขนมหน้ามอพี่ตีซะก่อนเยอะมากไม่ขนมหน้ามอนะของผมเอาผมตบเลยเสียงจานี่กินบ่อยมากเลยนะเอางงเสียงจาไงไอ้ตรงแผ่นๆไอ้ว่าอะไรอื่นงงเลยแผ่นไว้อ่ะมีด้วยเหรอใช่19 ธันวานี้เรามาเจอกันที่สยามพาราไลสยามพารากอนครับผมนะครับเที่ยงบ่าย 6:00 น.เที่ยงบ่าย 6:00 น.ก็บอกเลยว่าจะทำโชว์ไหนอยากดูว่ามีใครพิมพ์มาเรียกใน Twitter อยากรู้ว่าแบบเป็นโชว์อะไรพี่ตีพี่บอสบอกให้เน้นย้ำเลยว่าแต่ละรอบเนี่ยโชว์จะไม่เหมือนกันเพราะว่าถ้าฉะนั้นเนี่ยใครที่อยากดูโชว์ที่ทุกครบทุกรอบใช่ไม่ซ้ำกันเนี่ยก็ยังไงนะซื้อทุกรอบต้องเป็นอย่างนั้นก็แต่ละรอบก็จะพิเศษทุกรอบแต่ก็แค่จะไม่เหมือนกันใครที่ไม่สะดวกมาทุกรอบก็ไม่ต้องน้อยใจครับเพราะว่าพิเศษทุกรอบจริงพี่ตีบอกว่าเดี๋ยวเจอถอดเสื้อโชว์
ว่าฟิตหุ่นกันมาเอ้ยคุณได้คุณนพก้าวเขาฟิตจริงไม่ได้ฟิตแล้วหลายเดือนแล้วเนี่ยล่าสุดพี่เทรนเนอร์โทรมาตามอยู่เนี่ยทุกวันมันยุ่งจริงนะช่วงนี้เดี๋ยวใกล้ใกล้ใกล้ทำงานอะไรเงี้ยฟิตทีมีคนเสนอถูพื้นโชว์เฮ้ยถูพื้นได้อยู่ได้นะเดี๋ยวผมดูดฝุ่นแล้วก็คุณภูมิพัฒน์ถูได้กันคุณดูดฝุ่นแต่มันเป็นโพรงปะเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมยากเลยทีเดียวเดี๋ยวผมยากเลยว่าอยากเห็นร้องเพลงอยากเห็นเต้นอยากเห็นร้องเพลงอยากเห็นเต้นใช่ไหมต้องเสนอพี่ติเลยฮะบอกทางพวกเราแล้วก็เดี๋ยวเนี่ยตอนเราพูดกันเนี่ยมันก็เราจะไม่พูดอีกอย่างใช่เราไม่พูดอีกอย่างเขาอยากดูอ่ะพี่โชว์เต้นโชว์ร้องอ่ะมันเบื่อแล้วอะไรอย่างนี้นะอย่างนี้เลยเหรอเอออย่างนี้เลยนะอย่างนี้เลยพี่ก็บอกว่าร้องเพลงยากพี่อัพคองแก้มหน่อยฮะฮะคุณเอามาจากไหนนี่นี่นี่ผมไม่ได้อ๋อนึกว่าพูดเลยร้อยใจกันเออมีคนขอจริงไงคนขอจริงเห็นป่ะทุกคนบอกไม่คุณนึกว่าอยู่ดีๆพูดขึ้นมาเฉยๆคุณอัพคองแก้มหน่อยผมอ่านคอมเมนต์อยู่ไงไม่ผมอ่านทวิตเตอร์อยู่ให้คุณก้าวลองยาพิษสักหนึ่งท่อนยาพิษหรอได้หลอกนะได้หลอกป่ะได้หลอกนะอะไรเนี่ยมึงมองหน้าแล้วใครทําไมผมว่าร้องเพลงยาพิษแต่คุณบอกว่าได้หลอกได้หลอกยาพิษไม่ก็แบบมันกลับมาในหัวคนเลยไม่ก็ทั้งเส้นน่ะมันเป็นสิ่งแรกไงพอได้ยินคําเนี้ยแล้วไอ้ประโยคนั้นน่ะมันจําได้เป็นอย่างแรกก็เลยพูดออกมาพี่ติบอกว่าคิดถึงนะครับผมขอบคุณมากครับพี่ติคิดถึงเหมือนกันครับเชื่อปะแต่ติไม่มาแต่พี่ติไม่มานะถ้าจะไม่มาเราก็นัดมาแต่ว่าไม่มาไม่ต้องนัดดีกว่าอุ้ยพี่จันงอนนะพี่จันงอนเลยพี่ติร้องไห้แล้วนะไม่ยอมมาไม่แต่จริงๆวันนี้เนี่ยก็คุณก็ไปทำงานมาใช่แต่ยังอุตส่าห์มาแต่คนที่เขาขอให้มาเราไม่โผล่มาเลยเขาไม่โผล่มาเลยนะใช่ไม่โผล่มาเลยใช่หายไปเลยลองดูดิแต่ช่วงนี้ก้าวมาบ่อยนะทีเนี้ยใช่ไงบอกมาใช้ไวไฟนะข้าวฟรีน้ำฟรีข้าวฟรีมาบ่อยนะพี่ตั้มบอกแล้วเดี๋ยวก้าวเข้ามาผมติดกล่องไว้ข้างหน้าเขียนว่าโดเนทก้าวเข้ามาให้หยอดทุกวันทุกครั้งที่เข้าประตูมาให้หยอดตังค์เดี๋ยวเจอถอดเสื้อโชว์เดี๋ยวเจอถอดเสื้อโชว์ใช่ครับพี่ตีที่บอสเบี้ยวครับเบี้ยวพวกผมเป็นคนนัดเองด้วยนะผมเห็นตอนเมื่อวานอ่ะอ๋อนี่ฟ้องพี่ตีเหรอไม่ตอบรูปข้างหลังคล้ายๆพี่อัพเลยใช่ไหมครับไม่ใช่ครับไม่แน่ใจเราไม่แน่ใจเลยไม่แน่ใจเหมือนกันพี่ก้าวตัดผมใช่ไหมใช่ฮะพี่ก้าวไม่ได้ตัดผมตื่นมาเราสั้นเองครับใช่ตอนตัดหลับอยู่หลับอยู่บอกพี่เคเหมือนเดิมพี่เหมือนเดิมพี่เหมือนเดิมเลยเหมือนเดิมตอนเรียนอยู่เลยกลับไปใกล้เหมือนกันนะเหมือนเดิมเนี่ยพี่เคบอกนี่กูยกหัวให้ใหม่เลยยกเซตใหม่ยกเซตใหม่อ่ะพูดถึงเซตกลับมาเข้าเรื่องนิดนึงอย่าลืมนะฮะทุกคนเมื่อซื้อบัตรแล้วทุกคนจะได้โปสเตอร์แบบคละไปแล้วก็แก้วน้ำแบบไม่เหมือนกันแบบไม่เหมือนกันเออมันมีหลายแบบแก้วน้ำมีแก้วน้ำถูกเสกด้วยใช่ถูกปลุกเสกโดยที่ตีพี่บอสใช่ก็คือพี่บอสอารัมพราหมดแล้วก็พี่ตีเป่าคือทุกคนที่กินแก้วน้ำนับสิบจะจุใบเนี้ยบอกเลยว่าจากน้ำเปล่าทำไมครับอย่ารีบยังคิดอยู่ผมก็สารดึงคำว่าจากน้ำเปล่าให้มันช้าลงนะ
จากน้ำเปล่าจะกลายเป็นกลายเป็นอะไรเดียวอันนี้ผมไม่กล้าพูดเองเลยจากน้ำเปล่าเนี่ยคุณขายของเบาๆนะเดี๋ยวไอจีผมโดนอ๋อฟิวจากน้ำเปล่าเนี่ยก็จะกลายเป็นน้ำเปล่าที่อร่อยขึ้นเพราะว่าผ่านการเป่ามาจากพี่ตีจบสวยจบสวยเกือบแล้วผมเนี่ยเกือบแล้วมีคอมเมนต์หนึ่งน่าสนใจมากเลยพี่อัพสนใจอยากตัดผมสั้นเหมือนพี่ข้าว แอบกระซิบพี่เคนะครับว่าช่วงไหนที่ภูพาตัดผมขอมือหนักๆหน่อยตัดผมอย่ายอม ผมคิดแล้วว่าเดี๋ยวคุณก้าวเขาไม่เห็นได้คุยกันแล้วนะบอกว่าเดี๋ยวก้าวจะยอมสีเขียวแล้วผมยอมสีแดงให้เข้ากับธีมคริสต์มาสจ้ะรอดูได้ปะอะไรนะไม่ต้องรอเอาไหมไม่ต้องรอแค่พูดกันเล่นๆเฉยๆโอเคเสียดายอะไรหรือว่าจะได้เห็นก้าวหัวเขียวก็อัพหัวแดงเอาจริงนะถ้ามีก้าวหัวแดงแล้วอัพหัวเขียวได้ไหมอ่ะถ้ามีคนหรือคนละครึ่งผมครึ่งขวาแดงครึ่งซ้ายเขียวได้นะขวาเขียวครึ่งซ้ายแดงนะก็คือถ้าผมย้อมผมอ่ะต้องเป็นครั้งนั้นต้องเป็นอะไรที่พิเศษมากเป็นครั้งแรกไม่เคยย้อมผมไม่เคยนี่ว่าจะลองไปย้อมเหมือนกันเพราะว่างอกเริ่มมาไม่มีเลยมีอยู่เส้นหนึ่งไม่เห็นมีเลยโอเคโชนถอดงอกโชนถอดงอกได้ไหมพี่ตีบอสผ่านไหมครับเขาบอกว่าอย่าถอดไม่ใช่หรอถ้าดึงแล้วมันจะยิ่งขึ้นไหมครับเพราะเอ้ยผมเคยได้ยินมาเขาบอกว่าดึง1เส้นอ่ะมันจะขึ้นออกมา 2-3 เส้นไม่น่าจริงไม่เป็นผิวขาวขึ้นออกมา 2-3 เขานี่ใครดึง1เส้นเขานี่ใครเขานี่ไม่รู้เหมือนกันมีคนคอมเมนต์ได้มาบ้างพี่ก้าวพี่อัพยอมผมต้องหลอนแน่ๆอย่าคาดหวังครับอย่าคาดหวังอาจจะดับไปเลยก็ได้ว่าส่วนตัวผมเองอะอยากคาดหวังอะลองแต่คุณอะรอดอยู่แล้วลองเทสด้วยคุณอะผมแดงไม่ได้ไม่ได้ลองผมแดงลองดูดิคุณเก็บผมอะคุณเก็บผมอะได้อยู่นะเอาสีอื่นดีกว่าไม่สีเขียวเลยอ่ะร้องผมแดงอ่ะพูดถึงอีกสักนิดหนึ่งความพิเศษของที่19อ่ะเราจะวนกลับมาเรื่อยๆเพราะว่าจะมีการสุ่ม10คนขึ้นมาเซ็นโปสเตอร์จากทุกคนจากนักแสดงทุกคนรวมถึงพี่ติพี่บอยอาจจะพี่ติพี่บอยเขาอาจจะแบบเป็นแบบนักธุรกิจไปแล้วใช่เพราะว่าจะต้องเป็นดูแลลูกค้าไงใช่เลิกธุรกิจแอปธุรกิจก็นอกจากนั้นแล้วก็ยังมีอีก10ท่านผู้โชคดีที่จะได้ขึ้นมาถ่ายกลุ่มช็อตด้วยกันกับนักแสดงทุกคนเป็นแบบผู้โชคดี1คนแล้วก็ถ่ายกับนักแสดงผู้โชคดี1คนกับนักแสดง25คนเลยหรอก็คือมาทั้งเรื่องเลยนะน้องนี้อะไรมาหมดเลยเหรอใช่ไม่มีนะไม่มาแต่ว่าผู้โชคดี1ท่านจะแสดงกับถ่ายเป็นแบบกลุ่มทั้งหมดทั้งหมด10ท่านเลยค่ะอ่ะหนูพี่บอกได้มั้ยแล้วพิธีกรของงานน่ะบอกได้เหรอไม่รู้อ่ะพี่เอิร์ธมั้ยเซอร์ไพรส์ก่อนเซอร์ไพรส์อ่ะพิธีกรงานเซอร์ไพรส์พี่ติอาจจะเป็นพี่ติก็ได้พี่ติเป็นพิธีกรเออได้รอดติรอดไหมพี่ตีจำไอ้ที่ไอ้วันนั้นงานอะไรวะไอ้ที่ไปที่เราใส่ชุดแดงชุดอ๋อเป็นงานไลฟ์เซสชั่นไงที่เราถ่ายกันที่พี่ตีไปเป็นที่พี่ตีไปเป็นพิธีกรกับพี่บัวพี่ปองไม่แต่ก็หลายเทคอยู่นะเขาอะผมเห็นเขาอยู่ในห้องนั่งห้องสติ๊กอย่างแง๊กไปเรื่อยผมจำได้ในวันนั้นน่ะแล้วพอเสร็จงานนะก้าวก็ตื่นเต้นเหมือนกันจำได้แกมาบ่น
เออพอมันอยู่ข้างหน้าก็ตื่นเต้นกันนะใช่ใช่นั่นแหละทีใครทีมันนะกองนี้ทีใครทีมันจริงจริงทีใครทีมันจริงเราสนุกนะสนุกสนุกสนุกถ้าเป็นไปได้ก็อยากให้พี่ตีเป็นวันนั้นพิธีกรใช่ใช่แต่ไม่รู้ว่าพี่ตีจะกล้าหรือเปล่าจริงๆอ่ะพี่ตีเป็นได้อยู่แล้วแต่พี่ตีจะกล้าหรือเปล่าวันนั้นจริงพี่ตีเก่งนะใครอยากให้พี่ตีเป็นพิธีกรวันนั้นพิมพ์ก้าวพิมพ์เข้ามาเยอะๆเมาเก่งไม่ได้เมาฮะพูดอะไรฮะกำลังดูอยู่ว่าเขาตอบเราว่าอะไรบ้างก็อย่าลืมดูรีรันกันนะฮะอ๋อเออใช่ช่วงนี้ก็รีรันกันอยู่มันก็จะพอดีหรือมั้งคำนวณนะพอดีหรือ29พอดีว่า EP 12 EP 13น่าจะพอดี19ก็จะมันหน่อยให้ฉันรับจ็อบอีกแล้วก็งานของตัวเองอ่ะใครบอกพี่ตีพี่ฟ้าให้ฉันรับจ็อบอีกแล้วก็งานของตัวเองอ่ะพี่ก็ต้องมาดูแลเองใช่เพราะว่าเราไม่มีค่าตัวจ้าง MC เราก็ต้องถ่ายอันนี้อะไรอ่ะอันนี้ใส่เอกสารหรือไม่ใส่บอกว่าพี่จ๊ะตีต้องเป็นพี่ก่อนเออให้คุณพี่จัดหรือพี่จัดเป็นพี่ก่อนคู่พี่ตีจัดก็ได้นะคู่พี่ตีอะต้องดึงกับกูไม่ได้ก็ได้อยู่มันมีก็อัพจะดูรีรันเออไหนอยู่นี่แล้วดูรีรันไหมแต่ต้องกินข้าวก่อนเออนี่ไงเปิดขึ้นวีดีโอก็บอกให้ทุกคนพิมพ์มาเมนูเย็นนี้กินอะไรดีเออกินไม่ออกมีคนพิมพ์มาเห็นแวบๆว่ามีคนบอกให้กินก๋วยเตี๋ยวเรือมันจะเปิดไหมอ่ะตอนนี้ก็เดี๋ยวเรือเปล่าไม่เราจะพูดไปเรื่อยๆก็ยังไงก็ขอฝากแฮชแท็กด้วยนะครับไว้ภาพเช็ดอะไรก็สะอาดฝากแฮชแท็กนับ10จะดูหนังด้วยนะครับอันนี้เราเล่นวันไหนวันที่19นะวันที่19ใช่ไหมนับ10จะดูหนังมีอะไรให้ฝากไหมเดี๋ยวหาเอาแป๊บชอบของเรามีเดดแอร์เยอะเหมือนกันนะแต่ว่าก็ถูกต้องแล้วเพราะว่าคนเราจะพูดตลอดเวลาได้ไงใช่ไหมผมทำได้นะคุณทำได้ตั้งแต่ผมเริ่มทำงานมาเนี่ยเออผมรู้สึกว่าตัวเองพูดมากขึ้นงงอะไรคุณพูดไปเรื่อยๆนะผมจะไม่พูดเมื่อก่อนไม่อยากพูดเลยนะทำไมเดี๋ยวนี้พูดได้มากขึ้นไม่รู้เหมือนกันนะเอาพูดสิรออยู่มันจะให้พูดอะไรอ่ะเอาไปตอนนี้เท่น13อ่ะพูดถึงเบนฟิตกันอีกสักรอบเมื่อเราพูดถึงเบนฟิตอีกสักรอบก็ได้โปสเตอร์คราฟแบบนะครับแก้วน้ำนะครับสุ่ม10คนขึ้นมาเซ็นโปสเตอร์แล้วก็10คนที่ขึ้นมาถ่ายกรุ๊ปช็อตครับผมซึ่งมันจะได้บัตรแข่งไปด้วยใช่ไหมบัตรแข่งทุกคนก็จะได้บัตรแข่งไปด้วยนะครับก็เข้าไปกดซื้อได้ที่ lovelywriter.com ครับผมได้แก้วนะแก้วด้วยพูดไปแล้วบอกว่าแก้วเนี่ยปลุกเสกโดยพี่บอยพี่ตีแก้วสวยไหมสวยอยู่แล้วอยากได้ทำยังไงอยากได้ต้องทำไงซื้ออ้าวซื้อตั๋วได้แก้ว3ใบเลยครับใช่เฮ้ยได้3ใบเลยเหรอเอากลับไงแล้วก็สุ่มไงเผื่อรอบแรกสุ่มตอนเซ็นใช่ป่ะสุ่มว่ารอบแรกเฮ้ยอยากให้ทุกคนเซ็นอะไรก็บอกได้ว่าหนูอะไรเงี้ยซื้อ3รอบแล้ว พอจับฉลากได้เซ็นคนเดิมก็อาจจะขอเปลี่ยนได้แต่ส่วนใหญ่เขาก็อยากให้พี่ตีพี่บอสเซ็นแหละจริงเขาอยากพี่ตีพี่บอสเซ็นด้วยแหละนี่เรากดดันไม่ให้พี่ตีพี่บอสเหมือนมาไลฟ์เป็นตลกของผู้กำกับตอนนี้เทนสิบเด็กแล้วนะเราอัพมาเจอกันหน่อยอะไรนะอุ้ยขอบคุณครับขอบคุณมากครับอ่านอยู่นะพี่อัพอ่านอยู่ทานอะไรกันหรือยังทานอยู่เย็นแล้วทานอะไรกันหรือยังนะ
ยังครับไม่ได้ถามคุณถามพี่จีอาร์ก้าวกับกี่โมงฮะตอนนี้เฮ้ยเคยคนถามว่าซื้อบัตรแล้วไปรับบัตรยังไงนะคะรับหน้างานได้เลยบริษัทจัดอัพได้เลยเฮ้ยเดี๋ยวก่อนถ้าไม่สะดวกไปรับหน้างานไปรับหน้างานมันจัดอัพทุกอย่างเออแล้วถ้าใครเหงาก็มาคนเดียวอะไรเงี้ยพาน้องมังกุ่ยมาด้วยก็ได้เออุ้มน้องมังกุ่ยมีขายน้องมังกุ่ยหน้างานไหมมีเออมีขายน้องมังกุ่ยหน้างานปะไม่มีหมดแล้วเป็นลิมิเต็ดดิชั่นแต่อยากขายเสื้อหน้างานเป็นลิมิเต็ดดิชั่นแต่กูอยากขายเสื้อกูนะครับเสื้อตัวนี้เหรอใช่เสื้ออักขระอ๋อมีเสื้อซีรีส์ขายมีเสื้อซีรีส์ขายเตรียมเงินไปซื้อเสื้อหมายถึงอันนี้บอกพวกเราว่าให้เตรียมอ๋อนี่คือเขียนบอกพวกเราให้เตรียมเงินไปซื้อเสื้อได้ตัวเท่าไหร่อ่ะยืมก่อนจานยืมก่อนตัวเท่าไหร่ตัวยังไม่รู้ยังไม่ได้ทานเหรอก็ทานข้าวด้วยนะฮะเย็นแล้วผมไม่ได้คุยกับพวกพี่อ๋อคุยฉากเหรอใช่ไหมน่ากินสักสองครับวันนั้นผมกับพี่เคกินไปเยอะมากเลยใส่เนื้อเฮ้ยคุณกินได้เหรออะไรนะเดี๋ยวซิกแพคหายอ่ะไม่มีแล้วเลิกไม่ทันโชว์งานนะฮะไม่โชว์ไม่โชว์ซิกแพคนี่กินแปรงฟันแล้วเรากินข้าวเย็นเดียวแปรงฟันอะไรล่ะแปรงแล้วก่อนมาเนี่ยหิวนะทำไมต้องแปรงฟันกลัวใครไม่หอมไม่ก็กินข้าวเสร็จไงก่อนออกมากินข้าวมาก่อนอะไรเงี้ยชอบแปรงฟันหลังกินข้าวจนได้อย่างยิ้มมังคุยไปแต่พีแล้วยังไม่มาเลยค่ะมีพี่เขาถามว่าน้องๆรับของได้ไหมวันงานมือเลอะอุ้ยมือเลอะรับของได้ไหมวันงานรอจะมีรับของได้หรือเปล่ารับของหน้างานไม่รับไปฝากของหน้างานใช่ฝากได้แต่ว่าจะไม่ได้แบบให้ฝากไว้หน้างานได้ครับถึงมือทุกคนแน่นอนถึงมือทุกคนแน่นอนเพราะว่าแต่ต้องฝากให้ถูกคนนะครับถ้าฝากถึงถ้าฝากกับพี่ตีพี่บอสเนี่ยอาจจะไม่ถึงให้ฝากอะไรให้ฝากทีมงานได้ทุกคนเลยนะจริงๆว่าอยากให้ฝากให้ใครจะมีจุดฝากของได้ครับขอบคุณครับมีต้นคริสต์มาสให้เราเขียนการ์ดป่ะอยากได้ต้นคริสต์มาสอ่ะซื้อยังยากยากหรอไปแล้วจะซื้อกี่เมตรอ่ะ8เท่า8เมตรตึก2ชั้นเดี๋ยวก่อนโม้งแล้วเนี่ยว่าจะเปิดแข่งกับหลายๆสถานที่ต้นคิดว่าเขาขายเป็นฟู้ดค่ะเป็นฟู้ดเหรอทำไมเป็นเมตรไม่ได้หรอเป็นเมตรก็ได้ดิเขาขายเป็นฟู้ดไปดูในห้างเออมันไม่มีขายเป็นเมตรไม่รู้ก็เปลี่ยนจากฟุตเป็นเมตรไงเดี๋ยวแก้ให้เออช่วยเนาะทักทายแฟนอินเตอร์หน่อยไหมมีแบบแฟนอินเตอร์เขาลองคุณลองทักทายแฟนอินเตอร์ชวนคนที่แฟนอินเตอร์ที่ยังอยู่ในไทยอะไรเงี้ยแล้วเขาสะดวกมาวันนั้นหรือว่าเขามีบัตรแล้วก็ยากเลยยากอะไรไปไม่ได้โอเคแป๊บเดียวโอเคเอาฝากเพื่อนอินเตอร์เนชั่นแนลแฟนส์ if you guys have the chance to come on this 19th December we hope we can give you our best shot because it might be our last time together like all of us in the same room might be still not sure about the future but okay but there's a lot of benefits if you guys can comeThere's poster. There is a reusable cup, plastic cup, and there's also the card, the tickets, hard tickets, and there will be lucky draws for you guys. Random 10 persons to come up and sign the poster. If they can come,
you say get the if you guys can't come then there might be some other ways you guys can stay tuned on lovelywriter.com เฮ้ยมีต้องไปมองหมดมาด้วยอ่ะออมีใครมาชวนโดดล่มเนี่ยบุญนะเฮ้ยเอาจริงนะเมื่อคืนเว้ยจะเล่าอะไรบ้างผมแอบไปเล่นเกมกับพี่ที่สตรีมที่ผมติดตามมานานแล้วชอบแม่งมันอยู่ดีมันว่างพอดีจังหวะมันพอดีเป๊ะเลยก็เลยขอเขาไปขอไปเล่นได้เว้ยได้เล่นกับเขาใช่พอเขาเล่นเก่งปะไม่เขาเล่นคำขำอ๋อเราคุณเล่นเก่งปะไม่เก่งเดี๋ยวไปกินข้าวกันไหมอันนี้ชวนผมกินข้าวใช่สรุปได้เท่ากันดูจริงจังมากเลยดูจริงจังมากเลยแล้วหนูว่าเธอหิวข้าวแล้วไงได้ได้คุยดีสามชั่วโมงว่าเหงาแล้วไลฟ์กับหนูสคริปต์จริงบอกสคริปต์กันหน้างานเลยไม่ได้มีสคริปต์อยู่แล้วใช่ฮะพวกผมทำงานไม่มีสคริปต์สถิติพี่บอสได้นะมีก็เหมือนไม่มีฮะพูดไปเรื่อยบอกว่านี่ไงพี่ก้าวหนีไปเล่นเกมนี่ไม่ได้หนีครับทำงานคือเมื่อคืนทำงานแล้วก็ทำงานเสร็จแล้วก็รอดูบอลเพราะว่าวันนี้ว่างไงวันนี้หน่อยนั่นน้ำทีครับทีนะไม่ได้ทีนักอ่านเลยนักอ่านของนิวคุณอย่าอ่านเยอะดิมันเงียบอ๋อโอเคถ้าอ่านออกเสียงด้วยเฮ้ยแต่ผมเริ่มเห็นการเปลี่ยนแปลงสายตาของผมเมื่อก่อนทำไมอ่ะเมื่อก่อนสายตามองระยะนี้คือแบบว่าเห็นชัดเจนมากเดี๋ยวนี้มันเหมือนหลุดโฟกัสนี่ผมไม่เห็นเลยผมมองไม่เห็นอะไรเลยเป็นเพราะว่าผมอยู่ใกล้คนสายตาสั้นมั้งมันเลยสั้นตาเกี่ยวว่าสายตาสั้นที่เราติดต่อแล้วเหรอนี่ฮะไม่ผมบอกว่าผมมีเคล็ดลับในการมองให้มองอย่างนี้มองเข้าไปในรูมันจะเห็นชัดไม่เชื่อทำรูอย่างเงี้ยโอ้โหไม่เห็นอะไรเลยไม่มองในรูเล็กๆดีก็นั่นแหละมันช่วยโฟกัสมันเห็นชัดขึ้นไม่ต่างเลยจริงเบอร์กว่าเดิมอีกจริงๆอะยังไงก็อยากให้มาเจอกันวันที่19นี้นะครับก็เดี๋ยวดูรีรันไปด้วยกันเรื่อยๆจนกว่าจะถึงวันก็พอดีเนาะ EP 12ก็ไปต่อ13ได้เลยก็คิดถึงทุกคนจริงๆแหละอยากให้ได้เจอเนาะแต่ว่าที่ผ่านมาไม่เจอมากเพราะว่าสถานการณ์ที่ผ่านมาทั้งปีก็คือไม่ได้เจอกันเลยก็จริงๆแล้วเป็นช่วงที่แบบว่าทางการสิ้นปีเฮ้ยมันเป็นโอกาสที่ดีนะสถานการณ์ดีมากเพราะว่าช่วงเนี้ยคุณสังเกตดูไหมว่าแบบว่าอะไรมันจะดูแบบว่าเฮ้ยน่ามันมีความสุขอ่ะใช่เดือนธันวาใกล้เดือนธันวาเนี่ยแบบก็อยากให้ทุกคนมาเจออยากให้ทุกคนมาเจอกันเนาะแล้วก็อย่าลืมแฮชแท็กนับ10จะดูหนังในวันที่19ไปด้วยกันแล้วกันเนาะแล้วก็ได้อยู่ตรงนั้นไปด้วยกันพี่9บอกของขวัญหน่อยจริงๆเนี่ยพูดได้ปะต้องรอติดตามของขวัญนะไม่ของขวัญที่ผมให้คุณไปอ๋อเดี๋ยวรู้เพราะว่ามีคนแกล้งผมมีคนแกล้งผมเยอะมากใช่รอติดตามได้เลยฮะก็ยังไงก็อย่าลืมคิดถึงเหมือนกันนะครับอย่าลืมในวันที่19นี้ก็เดี๋ยวมีเสื้อซีรีส์ด้วยก็รอติดตามได้รอติดตามว่าโชว์จะเป็นอะไรเพราะว่าเราก็รอติดตามกันนะว่าโชว์จะเป็นอะไรพวกเราก็รอติดตามอยู่เช่นกันว่าโชว์จะเป็นอะไรเมื่อไหร่จะแจ้งบีฟมาจะได้ซ้อมหรือไม่ซ้อมไปเลยเล่นสดก็ได้นะแล้วแต่ขึ้นไปเล่นมุกสมมุติขึ้นไปเล่นมุกเลยเล่นไม่เก่งเลยสีเหลืองอย่างสีเหลืองเนี่ยแล้วคนเขาบอกว่าผมเป็นคนตลก
คุณเป็นคนตลกยังสีเหลืองเยลโล่มะม่วงยังอีกยังอีกเก็บไว้เถอะโอเคเก็บไว้กูนี่ช้ำมากเลยอ่ะผมต้องหาผู้ใหญ่กูแล้วกูต้องหาผู้ใหญ่แล้วนะเตรียมด้วยเดี๋ยวซ้อมงั้นตอบไม่ได้เดี๋ยวซ้อมดูยังไงหนูเพิ่งมาฮะเอาก็พี่มาดูยังไงหนูเพิ่งมาหมายถึงนับสิบจะดูหนังเปล่ามันอยู่ใช่อันนี้เราพูดถึงนับสิบจะดูหนังใช่ในวันที่19เราจะไปเจอที่โรงภาพยนตร์แล้วก็จะมีโชว์พิเศษ3รอบนะฮะแต่ละรอบเนี่ยก็จะไม่เหมือนกันเลยแต่ไม่ได้ว่าโชว์สุดท้ายหรือว่าโชว์แรกหรือโชว์ที่2โชว์ที่ตรงกลางอันไหนจะพิเศษกว่ากันคือพิเศษทุกรอบใช่แค่ไม่เหมือนกันเลยอันนี้ไม่แกอันนี้เชื่อได้เชื่อได้เพราะว่าพี่ติพี่บอสแล้วก็ทีมงานทุกคนเนี่ยตั้งใจมากที่จะทำโชว์นี้เขาเตรียมตัวตั้งแต่คุยกันตั้งแต่2ปีที่แล้วนะจำได้ว่าที่เราไปคุยกับเขาใช่ไหมว่าจะโชว์ยังไงโอเคแล้วก็ง่ายคุณก็อยากทำนะไม่จริงเพราะว่าตั้งใจจะทำโชว์นั้นมากกดดันพี่ติพี่บอสใช่ก็ใช่รอบีฟสคริปต์อยู่นะครับใช่ฮะคืออันนี้คือเรื่องที่เราเพิ่งคุยกันไปถ้าใครเพิ่งมาทีหลังก็บอกครับไม่มีอะไรครับที่คุยกันไม่มีก็ประมาณนี้จริงๆประมาณนี้เพราะว่าวันที่19เราจะมาเจอกันแล้วก็พี่ๆนักน้องนักแสดงทุกคนใช่ก็จะมาเจอกันครบเลยแล้วก็คนที่ไปดูก็จะได้เบเนฟิตด้วยใช่เบเนฟิตทั้งหมดก็มีโปสเตอร์แบบคาร์แบบนะครับผมแล้วก็มีแก้วน้ำมีบัตรแข็งของนักศึกษาจุกแล้วก็เดี๋ยวจะมีการส่ง10คนขึ้นมาเซ็นน้องแล้วก็มี10คนเป็นครบครับครับผมแล้วก็มีเสื้อเตรียมมาซื้อเสื้อขายหน้างานด้วยครับแล้วก็ถ้าใครเหงาเนี่ยไปคนเดียวอะไรเงี้ยก็น้องมันคุยไปแต่ว่าน้องมันคุยที่ไม่รู้ส่งไปถึงแล้วน้องมันคุยบินอยู่ถ้าใครสั่งน้องมันคุยไปแล้วตั้งนานแล้วยังไม่ได้ของอีกก็เข้าไปย้ำที่เพจเลยนะเข้าไปดูอะไรนะธันวานี้จะจัดส่งเสร็จอ๋อธันวานี้ธันวาหน้าธันวา22ธันวานี้จะจัดส่งเสร็จนะฮะน้องมังกุยครับก็รอนิดนึงนะฮะเดี๋ยวน้องบินไปหาแน่นอนครับผมก็ยังไงขอฝากด้วยในวันที่19นี้นะครับแล้วเดี๋ยวเรามาเจอกันแล้วก็โชว์แล้วก็อย่าลืมดูรีรันกันนะช่วงนี้ก็มันก็จะพอดีเลยมันก็จะพอดีกับช่วงที่พอดี23ใช่พอดีกับที่ครับขอบคุณทุกคนมากๆนะครับที่ดูรีรันกันด้วยแล้วก็แอบตามดูครับอะไรอ่ะนะงั้นเราไปสรุปที่ก๋วยเตี๋ยวอ่ะถ้าพิเศษมากต้องพี่ก้าวโค้งน้องมังกุยเด็กคุณลองจำได้น้องมังกุยเลยนะยืนเฮ้ยอ่ะจะบอกให้ว่าน้องมังกุยรุ่นแรกๆลองทำดูอ่ะติดติดให้จะบอกให้ว่าน้องมังกุยรุ่นแรกๆอ่ะทำไมครับยืนแทบไม่ได้เลยเอ้ยมันต้องน้องมังกุยต้องไปเข้าซีนไงอ๋อที่ผมไปเจอมันอยู่น้องหนักน้องยืนตรงไม่ได้เลยเวลาตั้งนั้นเฮ้ยทำอย่างนี้ตลอดถ่ายลำบากมากต้องหาเลยไปล็อกตัวน้องไว้อ่ะแต่รุ่นลำบากมานี่เป็นรุ่นปรับปรุงพิเศษอ่ะสามารถยืนได้ปรับปรุงพิเศษยืนได้ใช่เก็บตังค์แน่นอนหลังจากนี้เดี๋ยวผมจะเอาของเริ่มมาไว้ที่นี่แล้วเนี่ยเฮ้ยขนาดนั้นใช่โอเคได้เจอทุกคนนี่ลาไปก่อนแล้วอย่าลืมมาเจอกันที่19นะครับอย่าลืมมาเจอกันนะครับ